สวัสดีครับพี่พิมพ์ทานอะไรอยู่ลูกเต็มปากเลยฮะขนมปังรู้สึกว่าวันนี้ตมหน้าดูเลยนะแม่ปกติเช้าๆก็ไม่ค่อยกินอะไรนะต้องรีบกินเพราะว่าจะไปผ่าตัดเดี๋ยว8โมงไม่ได้กินอะไรแล้วต้องอดอาหารหมอบอกว่างดอาหารตอน8โมงนี่เหลืออีก10กว่านาที13นาทีตอนนี้7โมง47นาทีแล้วนะครับพี่ๆอีก13นาทีรีบกินเลยใช่แล้วก็ต้องห้ามกินน้ำด้วยนะเร็วๆเลยน้องๆคงสงสัยนะพี่ฟิล์มจะไปผ่าตัดผ่าตัดอะไรนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูนะครับจริงๆแล้วนะพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นซีสตรงข้อมือพี่ฟิล์มไหนลองยกแขนงอแขนเลยลูกเดี๋ยวให้ดูนะครับน้องๆเห็นไหมครับงออีกครับพี่ฟิล์มนี่เลยนะครับอันนี้เป็นซีสนะครับเป็นซีสน้ำใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เดี๋ยวพ่อถามอธิบายให้ฟังนะครับระหว่างที่พี่ฟิล์มกำลังทานอยู่นะครับต้องเก็บเวลาใช่พี่ฟิล์มจะเหลือเวลาทานของได้อีกประมาณ13นาทีนะครับก็คือว่าพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นซีสข้อมือมาหลายปีแล้วแต่อาการเนี่ยไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วงนี้นะครับซีสข้อมือเนี่ยเขาเรียกซีสน้ำใช่ไหมจะไม่เจ็บจะไม่เจ็บใช่ไหมพี่ฟิล์มแต่เวลาเรางอเนี่ยมันจะปูดถูกไหมครับแค่นั้นแหละแค่นั้นเองที่สำคัญเลยคืออ่ะเวลางอข้อมือเนี่ยมันจะดูแบบไม่สวยอ่ะพี่ฟิล์มงอเราเนี่ยมันจะปูดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เคยไปเจาะมาแล้วหลายครั้งมากเมื่อก่อนตอนเป็นแรกๆเจาะหนึ่งครั้งอยู่ได้หลายเดือนแล้วพอเจาะอีกทีมันก็จะล้นลงมากลายเป็นเจาะเช้าเย็นก็ปูดเหมือนเดิมนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าไม่ไหวแล้วไปเจาะครั้งนึงก็ปวดครั้งนึงใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปทำการผ่าตัดฟิล์มตัดสินใจก็ลงความเห็นแล้วไงแต่วันนั้นฟิล์มบอกว่าไงพ่อไม่อยากเจาะไปผ่าเลยไหมจำได้ป่ะที่นั่งคุยนั่งเครื่องแม็กอะเออเราไม่ได้บังคับนะใช่ฟิล์มพูดเองแล้ววันนั้นแหละพ่อก็ลืมพ่อก็ถามว่าฟิล์มจริงเหรอฟิล์มบอกก็เลยทำการนัดนายแพทย์เดชพรนะครับหรือว่าคุณหมอปึ้งนะครับค่ะหมอปึ้งเองก็มีช่องนะครับฝากไว้ด้วยนี่อยู่ด้านล่างเลยนะครับเป็นช่องของหมอปึ้งหรือนายแพทย์เดชพรนะครับก็ทำการนัดวันนี้นะครับนัดผ่าบ่ายสองนะครับหมอก็ให้ตารางมาหมดแล้วก็คือ1ทานอาหารได้นะครับจนถึง8โมงเช้านะครับแล้วก็งดน้ำงดอาหารนะครับจนถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับก่อนเที่ยงนะฮะไปถึงปุ๊บก็เข้าไปพบแพทย์ติดพรได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจาะเลือดก่อนด้วยพ่อครับผมไปตรวจดูนะว่ากรุ๊ปเลือดอะไรไม่หนูบีครับกรุ๊ปอะไรพี่ฟิล์มบีบีพ่อกรุ๊ปอะไรโอ้ยฟิล์มกรุ๊ปอะไร B XY Z พ่อก็บีไม่ทำไมเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะดูทำหน้าเปลี่ยนเรื่องครับโอเคครับผมพี่ฟิล์มพร้อมแค่ไหนวันนี้พร้อมหมอบอกไม่เจ็บหรอกใช่เพราะว่าเราจะแบบว่าลงยาใช่ลงยาแล้วก็แอดมิดที่โรงพยาบาล1คืนนะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าพอถึงโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดแล้วออกมาจะเป็นยังไงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราไปโรงพยาบาลที่แบบมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีนายแพทย์ที่คอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องห่วงพี่ฟิล์มนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าตอนที่พี่ฟิล์มเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เพราะว่าออกมาคงยังสลบอยู่ใช่เพราะว่าดมยามันแบบหลายชั่วโมงอะก่อนจะตื่นขึ้นมาแต่ว่าผ่าน่าจะเสร็จแล้วแหละแป๊บเดียวใช่พี่ฟิล์มจะไม่ต้องเจ็บมากเดี๋ยวมาตามดูนะครับตอนที่อยู่โรงพยาบาลผ่าเสร็จแล้วพี่ฟิล์มอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตนะครับตามดูกันใน YouTube ของเราด้วยนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลครับโอเคครับผมพี่ฟิล์มเมื่อกี้คุณพี่เขามาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปให้น้ำเกลือเหรอใช่แล้วก็ไปทำอะไรนะขึ้นไฟฟ้าหัวใจฮะแล้วก็เมื่อกี้หมอปึ้งพาไปดูเคสที่ผ่าฟิล์มแบบหมอปึ้งเอาอะไรให้ดูเนี่ยน่ากลัวมากโอเคปะงั้นเดี๋ยวไปห้องฉุกเฉินความดันเริ่มขึ้นแหละตอนนี้พี่ฟิล์มก็เข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วนะครับเราเข้าไปไม่ได้แล้วโอเครออยู่นี่ก่อนโอเคพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างอุ้ยตอนแรกคิดว่าไอ้ทำอะไรนะขึ้นหัวใจเหรอขึ้นหัวใจไปฟ้าคิดว่าจะเจ็บคอแค่แปะไว้เฉยตื่นเต้นไปเองเหรอตื่นเต้นไปเองก็ไม่รู้ว่าไม่เคยไวมากนะครับใช่แต่ตอนจ่อเนี่ยเข็มใหญ่มาก3 1 2โอเคป้ายครับตอนนี้นะฮะเราก็ทำการเตรียมชุดเรียบร้อยแล้วนะครับรอคุณหมอทานไว้ง่ายอีกรอบนึงประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็นัดผ่าตอนบ่ายสองนะครับพ่อคงเข้าไปถ่ายด้วยไม่ได้นะครับเดี๋ยวพ่อนั่งเป็นกำลังใจห่างๆแบบห่วงๆนะครับคือจริงๆอ่ะพ่อเขาได้แต่พ่อกลัวเขาไม่ได้ครับผมตอนนี้นะฟิล์มก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรถมารับพี่ฟิล์มไปห้องผ่าตัดแล้วนะครับพี่ฟิล์มจะนอนสักกี่ชั่วโมงดี
ยังไม่อยากนอนอยากกินมากหิวตั้งแต่8โมงนะอ่ะรอก่อนนะครับยังไงก็ทานน้ำเกลือไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ของพี่ฟิล์มนะครับก็ลงไปพอสมควรแล้วนะอันนี้ของฟิล์มมันได้ 1,000 มิลลิลิตรอ่ะฮะมันยุบไปนิดเดียวเองครับผมแล้ววันนี้นะครับพ่อถาต้องนอนเฝ้าพี่ฟิล์มนะครับเพราะว่าแม่เดือนเนี่ยต้องไปอยู่กับน้องฟิวนะครับก็เลยมาพักที่นี่ไม่ได้แล้วแม่นะใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อเฝ้าเองแล้วเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มตอนเย็นอีกทีนึงพี่ฟิล์มจะบอกอะไรกับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่บ้าง ฟิล์มจะสู้ค่ะทุกคน ไม่มีอะไรจะบอกน้องๆต้องให้น้องๆเขาบอกฟิล์มดีกว่าขอพี่ฟิล์มหายไวๆใช่ไหมแล้วก็ต้องบล็อกแขนอีกประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงแล้วก็ลองใหม่ละลาย2อาทิตย์โอเคถ้าหายปวดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนไหนอ่ะเดี๋ยวก็มาตามดูกันนะครับใช่ตอนนี้นะครับก็กำลังเคลื่อนย้ายพี่ฟิล์มนะครับไปยังห้องผ่าตัดที่ชั้น2นะครับไม่เป็นไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยแค่ผ่าตัดฟิล์มนอนหลับสบายใช่สู้ๆก่อนสู้ๆนิ้วไม่ออกอย่างนี้อ่ะ2นิ้วอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปแล้วนะครับใช่แล้วเดี๋ยวออกมาแล้วเจอกันนะลูกค่ะสู้ๆบ๊ายบายไปแล้วนะพี่ฟิล์มช่องของผมมาเสร็จแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะก็นั่งรอพี่ฟิล์มเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่าแล้วนะพี่ฟิล์มก็ยังไม่ออกมาเลยนะเดี๋ยวยังไงก็นั่งรอต่อไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับพอพี่ฟิล์มออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับแผลเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมให้พี่ฟิล์มมาเล่าให้ฟังกันนะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับพี่ฟิล์มก็ฟื้นแล้วนะครับตอนแรกนะตื่นมาทานข้าวก็ผื่นเพื่ออมใช่ไหมลูกใช่ไหมครับตอนนี้ก็หมอปรับที่นอนนะครับให้ตั้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งแม่พี่ฟิล์มเลยบอกว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้ทานข้าวมื้อแรกแล้วตั้งแต่ตอนเช้านะหิวดูหิวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวปล่อยพี่ฟิล์มทานข้าวนะแม่น้องฟิลก็มาเยี่ยมพี่ฟิล์มด้วยนะครับเลิกเรียนเสร็จไปเรียนพิเศษแล้วก็รีบกลับมาเยี่ยมพี่ฟิล์มเลยใช่ไหมลูกใช่สำหรับน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงพี่ฟิล์มนะครับปลอดภัยดีสบายดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับนี่ตอนนี้แม่เดือนน้องฟิลนะครับก็มาเยี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้พ่อถานะครับนอนเฝ้าพี่ฟิล์มที่นี่หรือให้พี่ฟิล์มเฝ้าพ่อดี พ่อจะนอนต้องนอนแล้วพ่อจะหลับไง โอเคครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้พี่ฟิล์มในวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ